โฟนที่เป็น iOS 7นะครับเครื่องถ้าเราไม่ทราบอีมี่ก็กดดูที่ตรงนี้นะครับตัว i วงกลมตรงนี้มีเลขอีมี่อยู่นะครับซึ่งจะสามารถเช็คได้ว่าเครื่องจากประเทศอะไรติดล็อกหรือเปล่านะครับสำหรับเครื่องที่ปลดล็อกแล้วนะครับก็จะสามารถที่จะเข้าไปใช้หน้าหลักได้นะครับแต่ถ้าเครื่องที่ยังไม่ปลดล็อกอัพ iOS 7ไปก็จะเข้าในหน้าหลักไม่ได้นะครับเป็นลักษณะติดเรื่องของ activate นะครับผมไม่ใช่ถาม Apple ID นะครับของคนเก่าอันนี้ไม่ใช่ในกรณีพวกนั้นนะครับอันนี้จะเป็นเครื่องที่ต้อง activate นะครับสำหรับเครื่องที่จะ activate ก็เราก็เซตเมนูภาษานะครับเข้าไปนะครับใส่ซิมเข้าไปปกติถ้าก่อนที่จะปลดล็อกมันก็จะใส่ซิมไปก็จะไม่ผ่านนะครับคราวนี้เราจะใช้ซิมใส่เข้าไปเซต Wi-Fi เรียบร้อยนะครับจากเดิมที่คำว่าไม่มีบริการตรงหัวมุมตรงนี้นะครับคราวนี้มันก็จะเข้ามาที่บริการหาที่ตั้งได้แล้วแล้วที่หัวมุมก็จะขึ้นสัญญาณมาได้แล้วนั่นเองนะครับเราก็สามารถกดตกลงนะครับเซตปกติไปได้นะครับนะสัญญาณมาในหน้า Apple ID ตรงนี้ถ้าเป็นของ iOS 7นะครับถ้าลูกค้าหรือว่าใครเก็บเครื่องได้มีการตั้งเรื่องของไฟล์ My iPhone ไว้แล้วเขาทำการแก้เรื่องของแจ้งหายแจ้งขโมยนะครับตรงนี้มันก็จะติดอยู่ที่ถามนะครับแต่ถ้าเราไม่มีปัญหาส่วนนั้นเราก็สามารถที่เข้ามาที่เมนูตรงนี้ได้ต่อนะครับสามารถยอมรับเงื่อนไขเขานะครับเครื่องบังคับให้ตั้งรหัสเราข้ามไปก่อนตรงส่วนนี้นะครับก็เข้ามาที่หน้าหลักได้แล้วนั่นเองนะครับตรงนี้นะคราวนี้เราก็มาที่หน้าหลักของเครื่องนะครับเรามาดูที่เมนู setting กันนะครับ setting ก็นี่ครับมาดูข้อมูลของตัวเครื่องนะครับก็จะเป็นข้อมูลของตัว LL นะครับLL ก็อเมริกานะครับสัญญาณมาเต็ม 3G มาด้วยนะครับถ้าเราเล่นก็สามารถที่จะใช้ iOS 7ที่เพิ่งมาได้เต็มรูปแบบแล้วตอนนี้นะครับ iOS 7นะครับ 7.0 ตามนี้นะครับผมโอเคเรียบร้อยนะครับก็การปลดล็อกถาวรนะครับจะเป็น iOS ไหนก็สามารถทำได้นะครับ iOS 5 6 7 8ได้หมดเลยนะครับปลดแล้วปลดเลยอัพได้เรื่อยๆนั่นเองนะครับก็ถ้าต้องการปลดล็อกนะครับก็จดเลขอีมี่แล้วอีเมลเข้ามาที่นี่ได้นะครับโอเคครับเรียบร้อยครับ